นิยายเสียงเรื่องห่วงสเสนหาบทที่หนึ่ง ขอ,อยาภายในดิสโก้เทคแห่งหนึ่งยานที่เต็มไปด้วยผู้คนลุกพล่านโดยเฉพาะวัยรุ่นหนุ่มสาวภายนอกท้องฟ้ามืดไม่เห็นดวงดาวสักดวงแต่ภายในเต็มไปด้วยดวงดาวระยิบระยับจากแสงไฟที่หมุนสาดเปลี่ยนสีเสียงเพลงจังหวะแดนเมามันจังกระหึม่มหนุ่มสาวนับร้อยอยู่ใต้แสงสีและต้องใช้ความพยายาม ในการรับฟังบทสนทนาอินได้ยินไหมเดือนดาราตะโกนเรียกเพื่อนสาวที่กําลังโยกย้ายร่างกายอย่างพริวไหวทว่าเพื่อนสาวเหมือนจะไม่ได้ยินอินอยหยอินเดือนดาราตะโกนซ้ำพร้อมทั้งเปลียดผู้คนปากเข้าไปหาตัวอินทวาเพื่อนสาวอีกคนที่เต้นอยู่ข้างอินทวาหัวเราะแล้วปล่อยให้อินทวาเดินกลับไปที่โต๊ะ พร้อมกับเดือนดารากำลังมันเลยเดือนนานๆทีจะได้ปล่อยผีสักทีหาโอกาสแบบนี้ยากแล้วจะมาขัดคอกันทำไมเนี่ยก็ไม่อยากขัดหรอกถ้าพี่เอจะไม่มารออินอยู่นานแล้วอินทวาเพิ่งจะเห็นอนุวัตรเธอยกมือไหว้แล้วยิ้มแป้นน่ารักอย่างคนที่รู้จักคุ้นเคยกันดีใครๆก็รู้ว่าอนุวัตตามจีบอินทวามานานแม้จะรู้ว่า เธอมาเร่นด้วยอนุวัต์ก็ไม่ถอดใจหรือถ้าเธอบอกว่ามีคนรักอยู่แล้วเขาก็ไม่เชื่อเพราะยังไม่เคยเห็นใครเห็นผู้ชายคนไหนสักครั้งแต่ถ้ามีจริงๆก็แสดงว่าอินทวาเป็นสิ่งของไร้ค่าสำหรับคนคนนั้นที่ไม่เคยดูดำดูดีเธอฉะนั้นเธอก็ควรจะมีค่าในอ้อมกอดและความรักของเขาสวัสดีค่ะพี่เอรออินนานแล้วเหรอคะ ครับแต่ไม่เป็นไรพี่รออินได้เสมออินทวาเขินแก้มแดงไปรูกกำรึงก็อนุวัตน์พูดคำนีซ้ำๆลายครั้งรายหนแต่เธอไม่อยากจะชินได้ยินทีไรก็ต้องขวยเขินทุกทีที่นหน้าอินทวายอมรับว่าอนุวัตน์เป็นผู้ชายที่ไม่ควรมองข้ามรูปร่างหน้าตาดึงดูดความสนใจได้ดีอย่างพวกดีกรี ว่าที่นายแพทย์หนุ่มฐานะทางบ้านก็รึไม่ด้อยไปกว่าเธอเลยอาจจะมากกว่าด้วยซ้าไปผู้ชายกบเครื่องแบบนี้ใครเล่าจะมองข้ามพี่ชอบเวลาอินยิ้มระะเขินแบบนี้จังพี่อยากเห็นทุกวันทุกคืนถ้าไม่ติดว่าทำไมคะพี่เอจะถอนตัวหรออนุวัตนออกตัวถี่ยบจนอินทวากาเยาวกลับ ไม่ครับยังไงก็ไม่ถอนพี่หมายถึงถ้าอินมีแฟนแล้วก็แค่แฟนที่ไม่เคยสนใจน้องอินพี่เพียงแต่รอว่าเมื่อไหร่น้องอินจะเห็นใจพี่สักทีคืนนั้นอินทวากลับบ้านหนังงามโดยมีอนุวตัตรเป็นพระขับกว่าจะกลับถึงบ้านเธอก็ถูกอนุวตัตรจีบมาตลอดทางนับวันความรู้สึกดีๆที่มีต่ออนุวตัตรก็ยิ่งมากขึ้น เขาเป็นสุภาพบุรุษมาตลอดเวลาที่รู้จักกันไม่เคยร่วงเกินเธอมากกว่าจับมือนิดนิดหน่อยหน่อยความเป็นหัวเป็นยยที่เขามอบให้มันก็ทําให้หัวใจเขาอินทวาอบอุ่นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนไม่ว่าเธอจะปวดหัวเล็กน้อยหรือปวดประจําเดือนเขาก็แสดงความห่วงใยคอยดูแลทุกเวลาที่ได้อยู่ใกล้เขาทําในสิ่งที่ไม่มีใครทํา เธอได้รับในสิ่งที่ไม่เคยได้รับมาก่อนความอบอุ่นก่อมัวเล็กๆที่เริ่มมีอนุภาพในหัวใจดวงน้อยๆของอินทวาชายผ้าม่านทิ้งตัวปิดกรอบกระจกจนทั่วทั้งห้องมืดสนิทดังเดิมชายหนุ่มเจ้าของห้องระง,งับอารมณ์บางอย่างที่ตีสูงไประรอกมือใหญ่กำหมัดแน่นอยู่ข้างลำตัว ริมฝีปากได้รูปเมมแน่นดวงตาคมกริบรูปต่ำหลังจากยืนเงียบอยู่นานเป็นนาทีร่างสูง185เซนติเมตรก็ทิ้งตัวลงนอนกลับตานิ่งถึงเช้า7จ็นาฬิกา30นาทีอาจจะสายสำหรับคนทำงานกินเงินเดือนหากยังไม่ออกจากบ้านแต่ไม่สายไปสำหรับทาย,ยาทอันดับสองลูกชายคนเล็กของผู้ก่อตั้งโรงแรม อินทหวาดื่มน้ำตามหลังจากทานมื้อเช้าเสร็จเธอทำหน้าที่หัวหน้าแผนประชาสัมพันธ์ของโรงแรมระดับห้าดาวที่เพิ่งเรียนจบมาหมดัดมาเหตุที่ได้รับหน้าที่อันต้องใช้ความรับผิดชอบขนาดนี้ก็เพราะเส้นสายทุกคนรู้ว่าอินทหวาใช้เส้นกวยจับในการทำงานโรงแรมดังรู้ว่าเธอเป็นญาติคนสนิทของเจ้าของโรงแรมแต่น้อยคนนัก ที่จะรู้ความจริงความจริงที่ว่าเธอเป็นสไปร์เล็กของตระกูลทาดาจิรัสกุลวันนี้จะขับรถไปเองหรือไปกับพี่ชายหนุม่มผู้เป็นสามีของเธอเอ่ยขึ้นหลังจากดื่มน้ำเช่นกันเรื่องปกติที่ทั้งคู่จะทานอาหารเช้าและอาหารเย็นร่วมกันยกเว้นมื้อเย็นบางมือ้อที่อีกคนมีธุระส่วนตัว หรือธุระเรื่องงานจะไม่สามารถกลับมาทานมื้อเย็นด้วยกันได้อินขับรถไปเองค่ะอืมสิปาทาดาธิราชกุลสาม,มีของอินทาวาลุกขึ้นเต็มความสูงเมื่อตกลงกันแล้วว่าต่างคนต่างไปสิปาก็พร้อมจะแยกไปขึ้นรถเดี๋ยวค่ะพี่ฟ้าอินทาวารุกขึ้นเรียกเขาไว้สิปาหันกลับมาตามเสียงเรียก ขิวเข้มๆข,ของเขาเริ่มสูงขึ้นเป็นคำถามอินต้องการยากว่าจะเค้นน้ำเสียงออกมาก็ทำเอาน้ำลายเหนียวยิงพอตาคมกริบตวัดมองอย่างดุดันอินทวาก็อยากจะถอยหลังกรูเธอเกิดมาเพื่อแพ้สายตาคู่นี้พูดอะไรพี่ฟ้าได้ยินไม่ผิดหรอกค่ะอินต้องการยาอินทวายืนยันคำเดิม ดยน้ำเสียงที่เปล่งออกมาจากความพยายามให้ชัดเจนสิปาไม่ใช่คนใจร้ายไม่เคยที่เขาจะทำร้ายเธอเลยแต่ที่พวากับสายตาเพราะสิปาเป็นผู้ชายเย็นชาเมื่อมองใครสักคนด้วยสายตาแบบนี้แสดงว่าคนคนนั้นดวงกุดพี่ไม่ว่างฟังเรื่องไม่เป็นเรื่องตอนนี้หรอกนะเขากำลังจะก้าวเท้าจากไปหญิงสาวทาราเข้าไปขวางหน้า อินดูว่าวันนี้พี่ฟ้าไม่มีงานเร่งด่วนต้องไปที่โรงแรมแต่เช้าพี่ฟ้าคะไหนไหนพี่ฟ้าไม่อยากแต่งงานกับอินอยู่แล้วอินว่าการอย่าคือทางออกที่ดีที่สุดคุณพ่อคุณแม่ทั้งของอินและของพี่ฟ้าก็ไม่ปฏิเสธหากความต้องการนั้นเกิดจากอินพี่ฟ้าจำได้ไหมคะคุณพ่อคุณแม่ของเราเคยบอกไว้แบบนี้ สิปาเดินเรียกอินทวาไปที่รถหญิงสาวซอยเท้าตามไปติดติดล้วคว้าข้อมือเขาไว้พี่ฟ้าไม่เคยรักอินเราไม่เคยรักกันเราทั้งคู่ควรจะเป็นอิสระต่อกันเสียทีปล่อยพี่นะอินเอาไว้เราค่อยคุยกันการแต่งงานที่เพียงแค่จดทะเบียนสมรสกันเฉยๆไม่ได้มีพิธีรีตองไม่มีคนมากมายรู้เห็นอีกอย่างเราไม่มีอะไรกัน เราอยู่ด้วยกันมาเกือบปีโดยไม่มีอะไรกันเพราะเราไม่ได้รักกันเราอยากกันเถอะนะคะพี่ฟ้าคราวนี้สิปาหันกลับมารุปตาลงม,องมือเล็กๆขาวๆที่กลุ่มข้อมือของเขาไม่ปล่อยก่อนจะต้องมองคนตัวเล็กที่เตี้ยก,กว่าเขา20เซนติเมตรอินมีคนรักแล้วสินะถึงได้อยากจะขออยากกับพี่นักหนารักหรอใครคือคนรักของเธอ อนุวัตเขาเป็นผู้ชายน่ารักหมอจะเป็นสามีเป็นพ่อของลูกเขาอาจจะรักเธอจริงแล้วเธอละรักเขาบ้างหรือเปล่าอินเอออินไม่อยากให้พี่ฟ้าลำบากใจอินรู้ว่าพี่ฟ้าฝืนใจร้ายๆอย่างอินสงสารพี่ฟ้าอินมีคนรักแล้วเขาถามซ้ำอินทวารก,ก็ตอบไม่ได้ พอรู้อยู่แก่ใจว่าอะไรเป็นอะไรเราจะตอบว่ายังไงเปล่าค่ะเออเธอพลั้งปากตามที่ใจนึกคือว่าพี่ไม่ใช่คนที่อินควรสงสารสิปาพูดจบกระปลดมือเล็กออกจากข้อมือตัวเองอย่างนุ่มนวลเขาขึ้นรถสปอร์ตสองประตูสีดำด้านสตาร์เครื่องยนต์แล้วหันมามองเธออีกครั้งสิปาไม่พูดอะไรอินทวา ก็ไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันต่างคนต่างมองหน้ากันก่อนที่ฝ่ายชายจะหลบตาก่อนแล้วเคลื่อนรถออกห่างไปหญิงสาวถอนหายใจไม่ดูว่าจะหนักใจเพิ่มขึ้นหรือเบาใจที่ได้พูดอะไรออกไปในเมื่อเขาไม่เคยรักเธอแล้วจะพันธนาการเธอไว้เพื่ออะไรตลอดเวลาสามวันอินทวาร์แทบไม่มีโอกาสได้เจอหน้าสีปาเลยนับตั้งแต่วันที่เธอขอหย่า เขาเออกไปทำงานแต่เช้ามืดและกลับมาดึกแม้จะทำงานที่เดียวกันแต่หน้าที่ของเธอไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับเขายิ่งหามีลูกค้าเข้ามาพักโรงแรมมากความห่างเหินก็ดูจะยาวไกลออกไปวันนี้เธอต้องคุยกับเขาให้ดูเรื่องพี่ฟ้าคะอินมีเรื่องจะคุยกับพี่ฟ้าคะ่ะเธอรีพูดขึ้นทันทีที่สิปารับโทรศัพท์แต่เธอเชื่อว่าเขาต้องวางสาย หรือไม่ก็อ้างเรื่องงานพี่กำลังจะเข้าประชุมเอาไว้ค่อยคุยกันที่บ้านนะอินถ้างั้นอินจะรอพี่ฟ้าอินจะไม่นอนจนกว่าพี่ฟ้าจะกลับบ้านและคืนนั้นสี่ฟ้าขับรถมาจอดหน้าบ้านดับเครื่องยนต์และรอจนแน่ใจว่าอินทวัลับแล้วกว่าเธอจะลับก็ปาเข้าไปตีสามเขารอจนเธอหลับส่วนตนหลับไม่ลงตีสามกว่ากว่า สิปาก็เคลื่อนรถเข้าไปในบ้านเสียงเครื่องยนต์เบาๆไม่ปลุกให้อินทวาตื่นขึ้นชายหนุ่มปิดประตูล็อกรถอย่างเงียบที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้เข้าไปในบ้านหยุดมองเมียตัวเองเงียบๆอินทวานอนหลับปุ๋ยคาโซฟาลมหายใจสม่าเสมอและคงหลับลึกด้วยความเป็นคนกินง่ายนอนง่ายมาตลอดสิปาถอนหายใจการแต่งงานที่ไม่มีความรัก ถต่ว่าความผูกพันถักทอเป็นสายใยพันธนาการเขาไว้ชนิดตันไม่ขาดเขาคิดจะสร้างครอบครัวจริงๆกับเธอให้พ่อและแม่ดีใจมีหลานให้ท่านเลิกเหงาสักคนสองคนทว่าอินทวากลับต้องการอย่าโครงหน้าหวานสวยกับสัดส่วนเย้าวยวนชวนมองเขารู้ว่ามาสะดุดตาสะดุดใจผู้ชายมากแค่ไหนลน,นหนึ่งในนั้น ก็คงทำให้อินทวาตกลุมรักจนอยากปดเปรื่องพันธะที่ผูกเธอไว้กับเขาเธอคงอยากแต่งงานตร้งครอบครัวกับใครสักคนจริงๆสีป่าโน้มตัวลงไปค่อยๆช้อนล่างเล็กไว้ในวงแขนอินทวาไม่มีทีท่าว่าจะตื่นมุมปากของชายหนุ่มกระตุกยิ้มเล็กน้อยแล้วเดินย่องพาเธอเข้าไปในห้องซึ่งอยู่กันคนละฝักฝั่งของบ้านตั้งแต่แต่งงานกัน เขาไม่เคยแตะต้องตัวเธอเลยไม่ได้ดังเกียรติแต่เขาดูว่าเธอยังไม่พร้อมซึ่งคนอย่างเขาก็ไม่เคยขืนใจใครส่วนนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาอุ้มเธอเข้าห้องนอนมุมปากได้รูปและตูกยิ้มทุกครั้งที่ได้แอบทำเรื่องหว่หวามกับเธอโดยที่เธอไม่รู้สิป,ปาวางเธอลงบนเตียงอย่างนุ่มนวลแล้วถอยออกห่างไปทันทีดวงหน้าหวานระมุนนิ้วน้อย เมื่อเธอพลิกตัวไปกอดหมอนข้างหน้าขันที่คนขี้เซาจะรู้ว่าหมอนข้างอยู่ใกล้ตัวเพียงใดความน่ารักน่าปรารถนาของเธอทําให้สีปางถอนใจก่อนจะพาตัวเองออกจากห้องนอนสีหวานเหมือนเจ้าของห้องประตูห้องนอนปิดอีกครั้งและทุกๆอย่างก็ตกอยู่ในความเงียบกริบมีเพียงเสียงลมหายใจแผ่วๆของคนขี้เซา พี่ปชุมพรคงไม่ได้กลับบ้านคืนนี้อีกแล้วทำไมพี่ฟ้าเป็นคนแบบนี้คิดจะหนีหน้าอินไปถึงเมื่อไหร่ไม่รักอินก็อยากกันไปจะเก็บอินไว้แบบนี้เพื่ออะไรฮึอินทวาท่าจะกรีดร้องไม่เห็นโน้ตแผ่นเล็กๆติดทับด้วยแมกเนตไว้กับตู้เย็นเธอฉีกกระดาษโน้ตแผ่นนั้นหลังจากขยำจนยับย่นเมื่อไหร่ สิปาจะพยายามเข้าใจในสิ่งที่เธอต้องการไม่ใช่พอกับแม่ต้องการแต่เป็นเธอเองเขาน่าจะเข้าใจและยอมรับแรมมันก็เป็นสิ่งที่เขาต้องการเหมือนกันตลอดเวลาที่แต่งงานกันเงียบๆและอยู่ด้วยกันตัวมีคนรู้สถานะจริงไม่กี่คนสีปาไม่เคยบอกใครเขาคงไม่ต้องการให้ใครรู้อาจจะหนักใจหากใครสักคนจะต้องรู้สถานะที่จริงของเขากับเธอ โดยเฉพาะสาวสาวสิปามีสาวๆเที่ยวไรเที่ยวคือมากหน้าหลายตาแต่ดานางก็สวยๆระดับนางแบบนางงามทั้งนั้นเธอเองกลายเป็นเด็กกระโปรโไปเลยเมื่อเทียบกับพวกรอนๆที่สำคัญสิป่าก็ดูจะพอใจจะควงผู้หญิงอื่นไปไหนตอนไหนมีเพียงเวลาเช้ากับเย็นที่เธอจะได้อยู่กับเขาเขาน่าจะพอใจที่เธอขอ,อยาเพื่อจะได้มีเวลาควงสาวสไปไหนตอนไหน โดยไม่ต้องเกรงใจภรรยาตีเบียนอย่างเธอในเมื่อพี่ฟ้าทำแบบนี้อินก็มีสิทธิ์ทำเหมือนกันอินจะดีหรอทำไมล่ะพี่เอก็เป็นคนดีแต่ปกติเธอห่วงตัวจะตายคิดยังไงถึงอยากจะไปห้องพี่เอไม่มีอะไรหรอกฉันก็แค่เบื่อบ้านดาพี่เอก็ไม่ใช่ผู้ชายอย่างนั้นฉันว่าันัน่าจะปลอดภยัย เมื่อรูว่าเตือนเพื่อนไม่ได้อินทวาตัดสินใจแน่วแน่และไม่มีทางจะเปลี่ยนใจเดือนดาราก็คลานจะทักท้วงอินทวาตโตพอจะคิดเองได้โดยไม่จำเป็นต้องขออนุญาตใครแค่เพื่อนรักมาบอกเล่าเรื่องที่น่าตื่นเต้นตกใจให้ฟังก็ดีแค่ไหนแล้วฉันแน่ใจแล้วนะอินฉันว่ามันแปลกๆเธอไม่ได้รักพี่เอรูได้ยังไงเดือน พี่เอน่ารักจะตายแต่เธอไม่ได้รักฉันแน่ใจเรารู้จักกันมาตั้งกี่ปีมองตาเธอฉันก็รู้ใจว่าเธอคิดยังไงถึงจะเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมในเมื่อตอนนี้ฉันก็เรียนจบมีงานทำไม่เท้องนักชุนักศึกษาแน่นอนประชดใครหรือเปล่าอินเกือนดาราเชื่อว่าอินทวาไม่ได้อยากทำแบบนี้คนอย่างอินทวาถ้าอยากทำอะไรจริงจ ลงมือทำเลยแล้วค่อยมาบอกเล่าให้คนอื่นฟังเสมอแต่นี่อินทวาบอกก่อนเหมือนไม่แน่ใจว่าสิ่งที่คิดจะทำนั้นดีหรือไม่บ้าน่ะจะประชดใครละ่ะไม่มีใครให้ประชดหรอกอย่าห่วงเลยเดือนถ้าอินไม่แน่ใจอินไม่บอกเดือนหรอกเดือนดาราหุบปากเงียบหลังจากนั้นเมื่อถึงเวลานัดอินทาวาัก็ขึ้นรถไปกับอนุวัฒน์ชายหนุ่ม กุมมือหญิงสาวไปจนถึงคอนโดส่วนตัวเขาพาเธอขึ้นไปที่ห้องพักของเขาน้องอินอยากดื่มอะไรเย็นๆครับหรือจะน้ำส้มเบียร์ค่ะอินอยากดื่มเบียร์พี่เอมีไหมคะเออมีครับแต่พี่ว่าคงไม่เหมาะกับน้องอินเท่าไหร่พี่เอเอาอะไรมาวัดคะว่าเหมาะหรือไม่เหมาะอินไม่ค่อยดื่มเบียร์นี่ครับแต่อินแฮงเอาบ่อยจะตายไปนะคะนั่นเพราะ อินอยู่กับเพื่อนนี่ครับแต่นี่อินอยู่กับพี่มันจะไม่เหมาะอินทวาอ้อาปากค้างกับความเป็นสุภาพบุรุษของอนุวัต์เธอยอมรับว่าเตรียมใจมาพร้อมสำหรับเหตุการณ์อน่าตื่นเต้นหรือน่าจะหวัดนผวาก็ไม่รู้เธอพร้อมที่จะรับเพื่อเอาสิ่งนี้ไปขออยากให้ได้เมื่อเธอไม่ใช่คนเดิมเธอเป็ของคนอื่นเป็นเมียทางพื้นที่ในของคนอื่น สามีทางนิตินายก็คงต้องราถอยปลดพันธนาการออกจากเธอเสียทีแต่ว่าเวลานี้เธอมองอนุวัตน์เหมือนไม่เคยมองแล้วต้องหัวเราะร่วนกับความดีของเขานับวันอนุวัตน์ก็ยิ่งน่ารักมากขึ้นทุกทีเขาไม่ผีพรามช่วยโอกาสที่เธอยื่นให้แต่เขาใช้โอกาสนี้มัดใจเธอให้อยู่หมดัดอินทวายิ้มจนตาหียกมือขึ้นรูปหน้า แล้วถามตัวเองว่ากำลังทำอะไรอยู่ตกลงน้ำต้มดีกว่านะครับหรือจะเป็นนมถั่วเรืองดีพี่เอแล้วก็อินไม่ใช่เด็กนอนแล้วนะคะจะได้ดื่มนมก่อนนอนพี่รู้ครับว่าอินไม่ใช่เด็กแต่ถึงจะยังเด็กพี่ก็รักอินทวาหัวร้อนในลำคอรู้สึกตัวเองเป็นตัวตลกที่เธอเท่านั้นเป็นผู้ชมคืนนันทั้งคืนจนรุ่งเช้าอินทวา หัวราอน้ำตาเล็ดดาวเล็ดอีกเมื่ออนุวัฒน์หาเรื่องตลกมาเล่าให้ฟังแทนที่จะทำให้บรรยากาศโรแมนติกชวนรักขึ้นเตียงเขากลับทำให้เธอนอนตาค้างนอนไม่หลับเพราะสนุกสนานกับเรื่องตลกชวนหัวเราะของเขารถเก่งของอนุวัฒน์ต้องแต่เบรกตัวโกงเมื่อมาถึงรั้วบ้านของอินทวาในตอนสายผู้ชายหน้าตาทะมึงทึงที่อยู่ในชุดทำงานแต่ปล่อยชายเสื้อยับ,ยบ ออกมานอกกางเกงเขายืนจังก้าขวางหน้ารถของอนุวัต์อย่างไม่กลัวตายได้สักนิดนั่นใครครับทำไมถึงพี่เอส่งอินแค่นี้พอนะคะเรวกลับไปก่อนไวอินจะโทรหาวันนี้สงสัยสีปาจะถูกปีเข้าแต่เช้าถึงได้ออกมาดอกร้อนคนตอนพระอาทิตย์กำลังรอยขึ้นสูงได้ครับ แต่น้องอินต้องระวังตัวนะครับพี่กลัวนายคนนั้นจะนานพี่ชายอินเองค่ะพี่เอรีบกลับไปเถอะนะคะขอบคุณมากค่ะเธอยกมือไหว้เธอลงจากรถอินทวายหยุดนิ่งรอให้รถกับอนุวัตรถ,ถอยหลังไปดีใจที่อนุวัชาราดพอที่จะไม่คิดกับรถหน้าซอยเธอบกมือให้และยกมือค้างเมื่อหันมาเห็นสิปาทำหน้าเที่ยมนี่สินะ ตาเหตุที่ทำให้อินอยากยากับพี่จนตัวสัน่นอินทวามเม้มปากก่อพยักหน้าและสอบตาเขาอย่างกล้าหาญไม่กลับบ้านก็เพราะอยู่กับมันทั้งคืนสินะหญิงสาวไม่ตอบพยักหน้าอีกครั้งอินพี่ฟ้าควรปล่อยอินสะทีอินมีเจ้าของแล้วเธอทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนการแผดเสียงใส่เขายังโรมโหจัดระบายออกมาทางสีหน้า ให้ดุนแรงเหมือนจะขาดใจตายถ้าเขายังไม่ยอมพ่ายแพ้อินทวาคนนี้ไม่ใช่น้องอิงคนเดิมอีกต่อไป